12ผักผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินซีผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีเกี่ยวกับผักผลไม้ครับที่มีวิตามินซีสูงที่สุดที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับร่างกายของเราครับเปรียบเหมือนส่วนสำคัญที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ถ้าเกิดหุ่นยนต์แขนเสียหรือว่ามือชมรุดต่างๆก็สามารถจะเปลี่ยนอะไหล่ได้เปลี่ยนน็อตต่างๆครับแต่ร่างกายของเราครับถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนเจ้าหุ่นยนต์ครับเราจึงจำเป็นต้องใส่ใจและดูแลร่างกายอวัยวะให้ครบทั้งหมดในร่างกายของเราครับจึงจำเป็นต้องใส่ใจกินผักผลไม้แล้วก็อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายกินน้ำให้ได้อย่างสม่ำเสมอครับเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงยืนยาวไปตลอดกาลนานนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเลยว่า12ผักผลไม้ครับที่มีวิตามินซีสูงมากที่สุดมีอะไรกันบ้างครับผม1พริกครับไม่ว่าพริกอะไรก็ล้วนแล้วมีวิตามินซีที่สูงมากเลยครับผมพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกหวานครับล้วนแล้วอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากนอกจากนั้นครับยังมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E วิตามิน K รวมถึงโพแทสเซียมและแคปไซซินครับที่ช่วยในการต้านอักเสบได้อีกด้วยครับผม2ฝรั่งขี้นกครับฝรั่งขี้นกครับเป็นผลไม้รสชาติดีครับกินอร่อยในฝรั่งขี้นกครับเนื้อสีชมพูนั้นเต็มไปด้วยสารไลโคปีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีถึง126มิลลิกรัมต่อ1ลูกครับจากการวิจัยมาครับแค่เราทานนะครับเจ้าฝรั่งขี้นกครับ700กรัมถ้าเท่ากับ7ชิ้นต่อวันครับจะช่วยลดความดันโลหิตและก็ลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราอีกด้วยครับผม3ผักเคฟครับในผักเคสสดๆครับ1ถ้วยนั้นมีวิตามินซีสูงถึง80มิลลิกรัมครับแถมยังมีวิตามินเคและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆครับรวมถึงมีสารแคทีนอยด์ที่ช่วยต้านมะเร็งและโรคหัวใจครับอีกทั้งยังมีสารลูทีนสารซีเซนทีนครับที่บำรุงสายตาของเราอีกด้วยครับผม4ครับกิวีครับในกีวีนะครับผมผลไม้สีเขียวรสเปรี้ยวอมหวานครับสดชื่นเมื่อได้ทานเจ้ากีวีครับเพราะว่ามันมีวิตามินซีที่สูงมากมีคุณสมบัติช่วยลดความเครียดครับลดคอเลสเตอรอลและเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราครับถ้าเราทานเจ้ากีวีครับวันละ2ผลครับเท่ากับเราได้สารอาหารอย่างครบครันครับแล้วก็พบว่าในเม็ดเลือดขาวครับทำงานได้ดีด้วยถ้าเรากินเจ้ากีวีเป็นประจำครับผมแล้วก็มีระดับวิตามินซีครับที่สูงครับแล้วก็ทำให้เลือดเรานะครับใสและปรับสภาพทำให้ระบบภายในของเราดีด้วยครับผมถ้าเลือดของเราดีครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงครับมันร่างกายก็สามารถเอาเลือดครับไปเลี้ยงส่วนตามต่างๆร่างกายของเราแต่ถ้าเกิดเลือดของเราข้นหรือว่าเลือดของเราไม่ใสก็จะทำให้ครับการส่งเลือดไปตามอวัยวะต่างๆทำให้มันติดขัดทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้ครับจึงจะเป็นต้องดูแลเกี่ยวกับระบบเลือดของเราด้วยนะครับ5ครับบล็อกโคลี่ครับบล็อกโคลี่ครับจัดเป็นตระกูลของกระหล่ำครับที่มีวิตามินซีสูงถึง51มิลลิกรัมครับช่วยลดความเครียดเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพแข็งแรงครับลดการเสี่ยงการเกิดมะเร็งโรคหัวใจครับแล้วก็มีไฟเบอร์กากใยครับที่ช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายใครที่ขับถ่ายยากๆครับแนะนำบล็อกโคลี่ครับแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็มีคุณสมบัติต้านการอักเสบได้ด้วยครับผมบล็อกโคลี่ครับ6ครับลิ้นจี่ครับในลิ้นจี่นะครับผมจะมีวิตามินซีที่สูงครับแต่ก็ยังมีคอลลาเจนครับที่ช่วยบำรุงผิวพรรณครับ
ที่เหมาะกับสาวๆนะครับเพราะมันจะช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงเพราะในลิ้นจี่ก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6ครับซึ่งช่วยบำรุงสมองบำรุงหัวใจและก็หลอดเลือดลิ้นเจครับมีวิตามินเกือบ7มิลลิกรัมต่อ1ลูกเลยครับผมแค่เราทานวันละ1ลูกก็ได้วิตามินที่เยอะแล้วครับแต่อยากทานเกินวันละ10ลูกครับเพราะว่าในเจ้าลิ้นจี่ก็มีน้ำตาลที่เยอะพอสมควรครับผม7มะละกอครับเป็นอย่างนึงที่ผมชอบทานมากๆเลยครับผมในมะละกอครับมีวิตามินซีครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องความจำมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากการศึกษาครับพบเลยว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไอซ์แซมเมอร์ครับถ้าทานเจ้ามะละกอครับเป็นเวลาติดต่อ6เดือนครับก็จะทำให้ลดการความจำหลงลืมครับแล้วก็ลดความเครียดอีกด้วยครับแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายใครที่ท้องผูกแนะนำครับมะละกอไม่ว่าจะกินสดหรือว่าน้ำไปปั่นในน้ำผักผลไม้ก็ได้หมดเลยครับผม8สตรอเบอรี่ครับเป็นผลไม้สีแดงสดรสเปรี้ยวอมหวานครับมีวิตามินซีที่สูงมากมีสารแมงกานีสสารโพลีนอยด์สารโพเลตและสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งมีการวิจัยพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระในสตรอเบอรี่นั้นช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหลอดเลือดครับแล้วก็ช่วยสมองลด อาการสมองเสื่อมและก็เบาหวานเป็นอย่างดีเลยครับผม10ครับส้มครับในส้มนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีครับแล้วก็ส้มโอครึ่งผลก็มีวิตามินซีสูงถึง14มิลลิกรัมครับจะเป็นส้มเมลาลีนหรือว่าเป็นส้มเขียวหวานครับล้วนแล้วมีวิตามินซีที่สูงมากครับแล้วก็มีกากใยไฟเบอร์ที่สูงช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายแล้วก็มีคอลลาเจนครับช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้อีกด้วยครับผม10ครับแคนตาลูปแคนตาลูปครับหอมหวานครับเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มากด้วยประโยชน์ครับมีสารอาหารอย่างมากมายครับมีสารแคโรทีนอยด์มีวิตามิน B มีสารโพแทสเซียมสารแมกนีเซียมครับแล้วก็สารทองแดงสารฟลาวานอยด์ครับที่ล้วนแล้วครับเป็นสารที่สำคัญต่อร่างกายของเราครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีครับแคนตาลูป1ถ้วยครับเราก็จะได้วิตามินซีเกือบถึง60มิลลิกรัมเลยครับผม11ครับมะเขือเทศครับเป็นเขาเรียกผักที่ยอดฮิตของทั่วโลกเลยครับผมในมะเขือเทศครับมีวิตามินซีถึง20มิลลิกรัมครับถ้าเราจะกินแบบสุกหรือแบบดิบได้หมดแล้วครับหากเราเอามะเขือเทศผ่านการปรุงสุกครับระดับวิตามินซีก็จะลดลงแต่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเจ้าสารไลโคปีนก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ทางที่ดีครับผมขอแนะนำให้เพื่อนๆครับทำเป็นน้ำมะเขือเทศสดๆดื่มดีกว่าหรือว่าจะเป็นนำมาปั่นในน้ำผักผลไม้ที่ผมทำอยู่ทุกๆวันก็ได้ครับผม12ครับสุดท้ายแล้วครับคือผักมันฝรั่งครับผมหลายคนคงรู้จักมันฝรั่งครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีครับมีสารไนอาซินและสารแมกนีเซียมครับแล้วก็ยังมีสารโพแทสเซียมแล้วก็มีวิตามินซีครับที่ในปริมาณที่สูงครับมีเส้นใยกากใยไฟเบอร์ที่สูงมากครับช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ระบบการทำงานได้ดีครับผมมันฝรั่งครับแต่ก็อย่ากินนะครับเยอะให้มากครับกินแค่พอประมาณเราก็จะได้คุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์ในมันฝรั่งครับผมอันนี้ครับก็คือผักผลไม้12ชนิดที่มีวิตามินซีที่สูงที่สุดเลยครับผมที่ผมได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆครับผมก็ลองหามาทานกันดูครับจะทานสดทานหรือไปปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้หมดครับทุกอย่างเราสามารถนำมาดัดแปลงแล้วก็นำมาเพิ่มเติมครับหรือว่าจะเอา12ผักผลไม้นะครับเอามาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเมนูอาหารที่หลากหลายได้หมดเลยครับทำให้เราครับมีชีวิตที่ยืนยาวอีกไปได้หลายๆปีครับโรคภัยก็จะไม่มากล้ำกายเราก็จะมีสุขภาพที่ดีไปครับหน้าเด็กใสปิ๊งอีกต่างหากครับลองไป
หามาทานกันครับรับรองดีต่อสุขภาพเราอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็กดติดตามเลยครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนในครั้งต่อไปผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยอาหารสุขภาพก็จะมาพบกับเพื่อนๆในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยครับ